ประชุมคณะรัฐมนตรีด้านกระทรวงศึกษาธิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่ใช้ชื่อย่อว่าSEAMEOตัดสินใจมีแนวคิดนะคะที่จะจัดตั้งวิทยาลัยSEAMEOหวังที่จะให้เป็นสถาบันการศึกษาที่จะประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในบรรดาประเทศสมาชิกค่ะเพื่อยกระดับการศึกษาของคนในอาเซียนติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนพันนาค่ะSEAMEO College หรือโครงการวิทยาลัยSEAMEOเป็นวาระสำคัญในการประชุมสภาSEAMEOหรือสภาองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครั้งนี้โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนในระดับผู้บริหารด้านนโยบายและเพิ่มพื้นที่ให้นักการศึกษาแลกเปลี่ยนความเห็นรวมทั้งส่งเสริมให้มีคณะทำงานจากประเทศสมาชิกและพันธมิตรได้ประสานงานกันผ่านการใช้เทคโนโลยีกับศูนย์SEAMEOในระดับภูมิภาคผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาระบุว่านโยบายทางการศึกษาจะเป็นรูปธรรมได้จะต้องผลักดันร่วมกับการประชุมในเวทีอื่นๆเช่นเรื่องของเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และสังคมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกับคนทุกกลุ่มโดยกลไกที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังคือการตั้งโต๊ะเจรจาเพื่อหายุทธศาสตร์ทางการศึกษาให้เข้มแข็งขึ้นมาถกกันเรื่องนโยบายการศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นฟอรัมของรัฐมนตรีนะครับที่จะมาถกกันซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เลยนึกว่าไอ้ SEAMEO Conference เนี่ยจะช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าจะได้มีเรื่องของนโยบายแต่ว่าไม่ใช่แค่นโยบายเท่านั้นเขาจะให้เป็นเวทีของนักการศึกษาทั้งหลายนะครับที่จะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระบุว่านโยบายศึกษาในภูมิภาคต้องเอื้อให้กับคนทุกระดับเพื่อให้มีทางเลือกและต้องทำงานแบบบูรณาการกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมการหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ครั้งนี้พูดถึงการเพิ่มระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนครูฟิลิปปินส์และครูไทยที่ให้โอกาสทำงานในประเทศอย่างน้อย1ปีทางรัฐมนตรีของฟิลิปปินส์ก็บอกว่าคาดว่าในเบื้องต้นเนี่ยช่วงแรกก็น่าจะส่งมาได้ประมาณสัก50คนในขณะที่ทางโรงเรียนในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับก็ต้องการครูที่มาจากต่างประเทศเยอะโรงเรียนประถมต่างๆทั้งฝั่งจังหวัดกรุงเทพนะครับต้องการครูที่สามารถสอนภาษาอังกฤษได้นะไม่ใช่เฉพาะสอนภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่ว่าสอนวิชาอื่นเป็นอังกฤษก็ได้ด้วยเนี่ยก็ต้องการเยอะอยู่ยังมีความขัดแย้งตรงนี้ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ทำข้อตกลงกับหลายประเทศขณะเดียวกันก็ได้หารือถึงการปรับระบบการศึกษาให้สอดคล้องกันในระดับภูมิภาคความร่วมมือเรื่องการดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและมีทางเลือกในการศึกษาเพิ่มมากขึ้นมณีนาฏอ่อนพันนาไทย PBS รายงานทั้งหมดคือ